เปิดหน้าพ่อแอนนา Miss Universe Thailand 2022โลกมากโดยเฉพาะสาวแอนนาที่มีประสบการณ์ตรงจากการที่คุณพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.ก็อยากจะช่วยผลักดันเรื่องการจัดการปัญหาขยะและการให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมงานนี้แอนนายังได้เจอกับคุณพ่อสมชายที่มารอเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เช้าทั้งคู่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆโดยคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เจอลูกสาวมาร่วมเดือนเพิ่งเสร็จจากงานช่วงเช้าก็รีบเดินทางมารอเลยพอคิดถึงมากๆถึงว่าได้มาแสดงความยินดีกับลูกสาวต่อหน้าครั้งแรกพร้อมเผยว่าภูมิใจกับลูกคนนี้ที่สุดน้องเป็นคนดีตั้งใจเรียนเด็กๆก็พาไปเก็บขยะด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับทวดวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขมากๆที่ได้เจอลูกสาวขอให้เขาโชคดีกับการทำหน้าที่ของเขาด้านแอนนาเผยว่าหลายเดือนแล้วไม่ได้เจอคุณพ่อแอนนาย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อแต่ก็มาหาบ้างปะปายและตั้งแต่เตรียมการประกวดไม่ได้เจอกันเลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอคุณพ่อหลังจากได้มงกุฎแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้คุยกับคุณพ่อแล้วว่าวันนี้คุณพ่อมาเซอร์ไพรส์แต่ตอนนั่งรถมามีคนปล่อยโปรนิดนึงก็เลยแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเพราะวันนี้เจอผู้ว่าชัดชาติด้วยและท่านนำเรื่องของขยะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยเอะใจนิดนึงวันนี้คุณพ่อไปทำงานมาคุณพ่อยังไม่ได้นอนเลยแอนนาก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำงานน้อยลงแต่ก็คงให้ท่านทั้งสองคนตัดสินใจเองเพราะท่านทำตรงนี้มานานงานของท่านหนักแต่ก็ช่วยเหลือคนอื่นThank you.